ครับสวัสดีครับผมนายสุภิชัยสัชชัยกุลและนักศึกษา54010122046วันนี้ผมจะแนะนำวิธีการเขียนชื่อมาที่มีชื่อว่าไม้แขวนเสื้อนะครับเรามาเริ่มกันดีกว่าครับเมื่อเปิดโปรแกรม SolidWorks ครับกดคำสั่ง New เลือก Part กด OK จากนั้นผมจะทำการสเก็ตนะครับลงบน Front Page ใช้คำสั่ง Line นะครับวาดเส้นขึ้นมาลักษณะนี้นะครับคร่าวๆกด A บนคีย์บอร์ดเพื่อเปลี่ยนให้เป็นความโค้งเนี่ยครับแล้วก็ลากเส้นขึ้นไปลักษณะนี้นะครับจากนั้นผมจะกำหนดความสัมพันธ์ให้จุดกับจุดนี้นะครับมีความสัมพันธ์แบบ vertical นะครับจากนั้นใช้คำสั่ง smart dimension กำหนดขนาดนะครับให้เส้นนี้ยาวครับ150นะครับให้ส่วนโค้งนี้มี r เท่ากับ10นะครับให้เส้นนี้ยาวเท่ากับ130นะครับจากนั้นผมจะกำหนดความสัมพันธ์นะครับให้เส้นนี้แล้วก็ส่วนโค้งนี้นะครับเป็นเส้นแบบ tangent นะครับตกดังนั้นผมจะกำหนดให้เส้น2เส้นนี้ครับทำมุมกันเท่ากับ20องศานะครับดังนั้นผมจะกำหนดขนาดให้เส้นนี้นะครับยาวเท่ากับ25นะครับขวานี่ครับแล้วก็เลือกRelateความสัมพันธ์แล้วก็ผมก็จะทำให้มุม2มุมของเส้น2เส้นนี้นะครับ150องศาก็จะได้ลักษณะนี้ครับดังนั้นจะใช้คำสั่งLineนะครับลากเส้นขึ้นไปอย่างนี้นะครับกด A บนคีย์บอร์ดเปลี่ยนให้เป็นความโค้งครับลากออกมาจากนั้นผมจะกำหนดความสัมพันธ์ให้เส้น2เส้นนี้นะครับเส้นขนานกันพาราเรลครับจากนั้นจะใช้คำสั่ง Smart Dimension นะครับกำหนดขนาดให้มี R เท่ากับ10นะครับจากนั้นเส้นนี้ก็จะให้สูงเท่ากับ10นะครับแล้วก็มุมนี้นะครับทำมุมเหมือนเท่ากับ115นะครับจากนั้นผมจะใช้คำสั่ง Center Line นะครับลากเส้นขึ้นมาอย่างนี้จากนั้นใช้คำสั่ง Miller นะครับแล้วก็เลือกบริเวณที่ทำการจะ Copy ก็คือตรงนี้นะครับนี่ครับก็จะได้เส้นขึ้นมาในลักษณะนี้ครับจากนั้นครับที่บริเวณตรงปลายที่ผมจะทำการสร้างเพนนะครับผมจะกดออกจากสเก็ตก่อนเลือกในส่วนฟีเจอร์เลือก reference แล้วก็ plane นะครับเลือกจุด2จุดนี้ครับจากนั้นกด space bar เลือก normal tool นะครับผมจะใส่สเก็ตลงไปบนนั้นนะครับใช้คำสั่ง circle นะครับวาดวงกลมนะครับกำหนดขนาดด้วยคำสั่ง smart dimension นะครับให้มีขนาดเท่ากับ5ทีนี้ในส่วนของวงกลมนี้ผมจะเลือกจุดตรงนี้นะครับแกนได้แกนไว้ให้เป็น00นะครับเพื่อให้อยู่จุดออริจินนี่นะครับดังนั้นกดออกจากสเก็ตนะครับใช้คำสั่ง sweep ทีนี้เลือกสเก็ตอันนี้นะครับแล้วในส่วนของพาร์ทผมก็จะเลือกเส้นนะครับก็เลือกเส้นที่ทำการ sweep นะครับกดที่ถูกนะครับทีนี้กดตกลงนี่นะครับก็จะได้ลักษณะนี้จากนั้นผมจะเลือกในส่วนของไลท์เพนนะครับแล้วผมจะทำการก่อนอื่นผมจะคลิกขวาที่คำสั่งนี้นะกดโชว์นะครับเพื่อให้แสดงเส้นตลอดเวลาทีนี้ผมจะทำการสเก็ตลงไปนะครับจากจุดนี้กำหนดขนาดนะครับให้มีขนาดเท่ากับ5จากนั้นผมใช้คำสั่ง X ถูกนะครับทิศทางในการให้ทูนก็จะเลือกเป็นเส้นนี้ครับแล้วก็เลือก up to surface นะครับเนี่ยครับกดตกลงก็จะได้ไม้แขวนเสื้อลักษณะนี้นะครับตีกับชิ้นงานครับกด edit appearance นะครับรอสักครู่เลือกเป็นกอสแล้วกันนะครับใส่สีเหลืองก็ตกลงนะครับเนี่ยครับเรื่องงานในส่วนของไม้แขวนเสื้อก็ทำได้ง่ายเลยทีเดียวนะครับขอบคุณที่ตามรับชมสวัสดีครับ